ไม่ยี่สิบครับไม่ต้องเขาทำอย่างนี้ก็ยิ่งติดลบนะครับที่เราพบผู้บุกรุกเพิ่มเติมอีกจำนวนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายเนี่ยแล้วก็ต่อมาที่หน้าวัดก็มีการปิดหน้าวัดปิดกั้นหน้าวัดซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับก็ความผิดอยู่แล้วครับเอาประเด็นถ้ากฎหมายบ้านเมืองก็เอาเครื่องกีดขวางมาปิดถนนหนทางนะครับปิดถนนสาธารณะแบบนี้ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วครับแล้วก็ประเด็นก็คือในพื้นที่สปกนะครับมันมีถนนเข้าไปอยู่แล้วใครเอาเครื่องกีดขวางมาปิดกั้นถนนมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วมันชัดเจนนะครับประเทศไทยเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความเสมอภาคเท่ากันการจะมาตั้งตัวมีอิทธิพลแล้วก็เอาเครื่องกีดขวางอะไรต่างๆมากั้นถนนหนทางเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันผิดระเบียบผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นกฎหมายบ้านเมืองก็เราก็ต้องทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับใครทำแบบนี้ก็ต้องลงโทษนะครับของพื้นที่เนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าถามว่าเนี่ย40ไร่อยู่ในอาณาบริเวณของวัดแล้วพื้นที่ของวัดเนี่ยที่ผมไปขอเอกสารของปตท.น่ะมันมี20ฉบับเป็นของวัดล้อมรอบอยู่ครับล้อมที่ตรงนี้ก็ใช่ครับที่คุณต้องไปตรวจสอบที่ถูกต้องครับให้แน่ชัดทีนึงถูกต้องครับต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายถูกต้องครับท่านพลเอกไพบูลย์นะครับคุ้มฉายาได้ลงนามนะครับในประกาศกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษวงเล็บฉบับที่3นะครับพ.ศ. 2559เพิ่มเติมเมื่อวันที่13พฤษภาคม2559วงเล็บ19คดีความผิดประมวลกฎหมายที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดเนี่ยคือผมจะดำเนินการในพื้นผมย้ำนะฮะผมดำเนินการในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของสปก.ที่ผมมีอำนาจนะครับที่ท่านเลขาธิการมอบอำนาจมาให้ท่านผู้ว่าท่านว่ามอบอำนาจต่อให้ผมเนี่ยในการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งในการกรณีที่มีการใช้ที่ดินไม่ถูกวัตถุประสงค์บุกยึดพื้นที่ครอบครองที่ของเราต่างๆแบบนี้ซึ่งณวันนี้มันมีทั้งพื้นที่สค.1นะครับนศ.3และก็โฉนดที่ออกโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเลยซึ่งในประกาศกระทรวงของ DSI เนี่ยตัวเนี้ยเราสามารถนำสู่กระบวนการตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเพื่อให้มันรวดเร็วทันใจในการแก้ไขปัญหาแต่ผมอาจจะใช้ช่องทางตัวนี้อีกช่องนึงนะครับเพื่อนำเสนอให้ DSI ลงมาทำคดีนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะกฎหมายก็ได้ออกมารองรับของ DSI มาแล้วนะครับที่เกิดเหตุตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นเหรอครับอยู่ตรงทางนะครับก็ดำเนินคดีเขาอีกกรรมนึงแค่นั้นเองมันก็อาจจะผิดมันก็จะต้องบวกในเพราะมันมีคดีใหญ่แล้วคดีใหญ่มันก็ต้องบวกอีกกรรมนึงประมาณ90ตารางวา40ไร่ไร่เจ้าที่ของรัฐคือทางก็ต้องจัดงานก่อนเลยที่ไปในการไม่ได้ลองไปลองไปวัดต้องอยู่